นี้นะอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะก็จะมาสอนเทคนิคการนวดนะบำบัดหรือเริ่มรักษาลงปลายอัตคาดในท่าที่ให้คนไข้นอนคว่ำเอาหมอนรองอกแล้วก็ให้ศีรษะนะก้มอยู่ในท่านี้นะครับท่านี้เนี่ยทำให้เราสามารถเปิดกล้ามเนื้อและเห็นกล้ามเนื้อทั้งสองข้างได้ทั้งหมดนะเราอยู่บนด้านบนนะครับเราสามารถที่จะเลือกกดกล้ามเนื้อหรือคลายกล้ามเนื้อได้รวมถึงสามารถจัดกระดูกนะครับจัดกระดูกสันหลังในแนวนี้ได้ด้วยนะครับทีนี้เราจะมาดูการนวด upper trapezius นะครับซึ่งอยู่แนวนี้เกาะขึ้นมันคออาจารย์บอกแล้วว่าการนวดตรงนี้นะให้กล้ามเนื้อ trapezius ให้ยืดกล้ามเนื้อให้ตรงข้ามเราอาจจะใช้เทคนิคพอเราจะยืดข้างซ้ายก็ยืดมาด้านขวาอย่างนี้เห็นไหมครับพอยืดไว้กล้ามเนื้อตรงนี้จะตึงเราอาจจะใช้อุ้งมือก็ได้เสือซ่อนเล็บก็ได้นะครับลงอย่างนี้นะกดลงไปแค่นี้เองโน้มน้ำหนักตัวลงไปตึงไหมเห็นไหมนวดคลายอย่างนี้ก็ได้นะใช้เสือซ่อนเล็บเราเรียกว่าเสือซ่อนเล็บดูนะฮะใช้ถมน้ำหนักตัวถ่ายน้ำหนักชิดเวทลงไปกดค้างไว้คลายนะครับย้ำไปย้ำมาทักคลายไม่ต้องแรงมากก็พอเหมาะนะครับเพราะแรงมากจะยิ่งทำให้กล้ามเนื้อเกร็งอักเสบได้ฮะหรืออาจจะใช้อุ้งมือกดก็ได้ครับโดยที่มือนึงเนี่ยจับคอให้ยืดไปทางด้านตรงข้ามให้เส้นแนว upper trapezius นี่ตึงแล้วใช้อุ้งมือกดลงไปในท่าดันลงนะครับกดลงไปเห็นไหมฮะอันนี้ก็ดึงออกดึงไหมคะเห็นไหมฮะนี่ใช้เทคนิคตรงนี้คลายเห็นไหมปล่อยให้เขาพักให้เขาหายใจนะครับนะเวลากดบางคนจะกั้นหายใจนะต้องระวังดึงไหมคะแต่จะไม่เจ็บแหลมเหมือนนิ้วถูกไหมอันนี้จะเจ็บแบบตื้อๆแล้วก็ไม่ทรมานมากนักที่เราอาจจะต้องเลือกใช้เทคนิคให้เหมาะสมด้วยหรืออาจจะใช้ผสมผสานกันก็ได้โอเคนวดคลายไปแค่นี้เองย้ำเส้นเขาจะตึงขึ้นมาแล้วก็คลายกดค้างไว้นะครับแล้วคลายนี่กล้ามแถวนี้ก็จะนุ่มตัวลงแล้วนะไม่แข็งเกร็งมากนักแต่อาจจะมีเส้นลึกๆอยู่ครับแล้วก็จะนวดคลายแล้วก็อย่าลืมใช้ความร้อนรักษาต่อเพราะกลไกการคลายตัวของกล้ามเนื้อก็คือถ้าเรายืดในระยะที่พอเหมาะใช้แรงที่พอเหมาะนะกล้ามเนื้อเขาจะรีแลกซ์เองหรือคลายกล้ามเนื้อได้ตัวเองแต่ถ้าเราแรงไปเมื่อไหร่กล้ามเนื้อจะเกิดการเกร็งต้านทันทีแล้วจะยิ่งทำให้คนไข้นั้นแข็งขึ้นแข็งขึ้นเส้นนะครับนั้นความพอเหมาะพอดีอยู่ตรงไหนอันนี้ต้องเป็นศิลปะของหมอแต่ละคนต้องสังเกตคนไข้แต่ละคนปรับให้เท่ากันปรับให้พอเหมาะสมของแต่ละคนโอเคเบาขึ้นไหมเบาเลยไหมนิ่มตัวแล้วพอเราคำเบาๆก็นิ่มละเห็นไหมไม่ต้องแรงเลยเราอาจจะมานวดเส้นที่อยู่แต่คอขึ้นไปก็ได้ก็เหมือนกันก็หันคอไปในท่านี้นะครับแล้วก็กดไล่ขึ้นไปอันนี้คอจะเจ็บเห็นไหมต้องระวังกระดูกคอนะครับลงไปแค่ถึงระดับกล้ามเนื้ออย่าแรงเกินไปทำให้กระดูกคอเคลื่อนได้นะครับตรงนี้เส้นนี้ก็จะกดแล้วปวดขึ้นหัวนะครับจะตึงขึ้นหัวเลยโดยเฉพาะเส้น2นะครับขึ้นหัวเลยระวังสะดุดนะจ๊ะคลายเห็นไหมตึงไปขึ้นหัวเลยเนาะอันนี้นะครับตรงนี้เราก็สามารถนวดลอมบอยหรือนวดกล้ามเนื้อสะบักได้ในท่านี้นะครับกล้ามเนื้อสะบักก็อยู่นี่แล้วก็ตอนนี้สะบักก็เปิดออกในท่านี้แล้วถ้ากล้ามเนื้อเราก็สามารถนวดลงขึ้นลงได้ในท่านี้ถึงไหมนะเนี่ยอาจารย์ก็จะไล่ขึ้นลงในท่านี้ได้เลยนะครับพอเส้นถูกเปิดแล้วจริงใช้ความร้อนเพื่อเราจะเร็วเนี่ยอาจจะคลึงหาเวลาเราเนื้อปุ๊บเนี่ยหาที่กระพ้อยเห็นไหมคลึงปั๊บพอเจอปั๊บล็อกเป้าลงกดค้างไว้นิ่งไว้30วินาที 15-30 วินาทีแล้วปล่อยคลายไม่ต้องแรงมากเลยกดปล่อยแค่นั้นแหละเดี๋ยวเขาจะคลายเองลงใหม่ครั้งที่2ปวดไหมแน่นเล้าไปที่ไหนไหม
จุดที่เป็นปมนั่นเองแล้วกดจุดนี้จะปวดร้าวไปที่อื่นนะถึงไหมไปถึงไหนคะไปหน้าอกเลยไหมกดด้านหลังแต่ไปทะลุหน้าอกเห็นไหมบางทีมันมีความเชื่อมโยงกันพอเหมาะเสร็จแล้วข้างนี้ก็ได้เราก็นวดข้างนี้นะไล่ลงไปตามแนวสะบักชิดขอบสะบักด้านในนะครับไล่ลงไปลักษณะซ้อนนิ้วคลายกดที่เรากดไปเราก็สามารถคลึงหาทิกเกอร์พอยต์พอเจอทิกเกอร์พอยต์เราก็กดเน้นตรงนั้นที่กระเพาะมีหลายจุดนะครับต้องระวังก็สามารถกดถึงไหมนี่แหละที่กระเพาะทั้งนั้นเลยนี่เห็นไหมนี่จับเจอปวดเนี่ยปวดมากเลยใช่ไหมโอเคถึงร้าวไปไหนครับแขนใช้พูดเอาครับไม่ต้องพยายามใช้พูดถึงร้าวไปไหนครับแขนเลยนะโอเคกายเห็นไหมเนี่ยจับจะขังคืนหาก่อนจะไม่ได้นวดง่วงนะกดลงไปที่จุดเป้าหมายของเรานะเราก็จะเจอที่กระเพาะที่เป็นปมเป็นก้อนนูนก้อนนูนอยู่นะครับแล้วกดลงไปจุดนั้นในลักษณะคาบใหญ่นะครับกดคลายกดคลายให้ความแรงพอเหมาะอย่าแรงเกินไปแล้วก็ไล่ดูทั้งแผงเลยกล้ามเนื้อแผงนี้ใหญ่มากนะครับแล้วเราก็มาข้างนี้ใจก็มานวดอัปเปอร์ทาวริเซสอีกครั้งหนึ่งอาจจะใช้มือซ้อนกันกดลงก็ได้นะคะถึงไหมถ้าเอ็งไม่มากจะต้องเอาแขนล็อกไว้นี่ถึงไหมโอเคถึงไหมค่อยคลายเบาๆชิปเวทกันเองหรืออาจจะอุ้งมือก็โอเคเสียซ้อนเล็บก็ได้เสือซ่อนเล็บก็ได้นะครับอาจารย์ก็มาไล่เส้นข้างบนนี้นะในท่าที่ยืดคอตรงกันข้ามนะตึงไหมตึงไหมต้องแรงขึ้นไปวันนี้รู้สึกไงบ้างโล่งขึ้นแล้วนะไปก็ปิดช็อตก่อนแล้วเดี๋ยวฉันคอยมาสาดให้